มันมีของหลายตัวซื้อบื้อแล้วก็ไม่ขึ้นกล้องอีกด้วยนึกไม่ถึงว่าจะมีการแกล้งกันขนาดนี้ไม่อย่างนั้นคงเรียกมาคุยตั้งแต่แรกใช่สินายปักใจเชื่อว่าฉันผิดอย่างเดียวเลยแพทเปล่าแกล้งนะคะแพทก็แค่จะทดสอบดูว่าพนักงานเขาตั้งใจทำงานหรือเปล่าโกหกจริงๆนะคะคือมีคนร้องเรียนมาไงคะว่ามีพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมาฝึกงานนะคะว่าฉันไม่มีประสิทธิภาพเหรอจะให้พักงานหรือว่าจะลาออกเองแค่พนักงานฝึกหัดเนี่ยไล่ออกไปเลยดีกว่าค่ะไล่ไปเลยค่ะผมหมายถึงคุณพักพิมลและคุณกันดิษฐ์ที่ทำทรัพย์สินของบริษัทเสียหายพัดเปล่านะคะไม่นะครับหรือว่าตุ๊ดจริงๆมันอาจจะเป็นภาพประต่อก็ได้นะครับจุดออกไปร้องนอกค่ะจังหน้าบ๊ายบายแพททำเพื่อบริษัทมาตั้งเยอะเรื่องแค่นี้ถึงกับจะไล่ออกเลยเหรอคะถ้าจะอยู่ต่อก็ยุติเรื่องทั้งหมดพรุ่งนี้ไปขอโทษบิวตี้ซะไม่มีทางข้าตกลงแล้วนี่ว่าถ้าฉันไม่ผิดเนี่ยทั้งสองคนน่ะจะต้องไปขอโทษฉันต่อหน้าพนักงานทุกคนในโรงงานแล้วก็ทำตามคำสั่งฉันทุกอย่าง1วันเต็มๆถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำก็ออกไปเลยพอแก่ตัวเดียวเลยไอ้นกบ้าเธอสิบ้าไอ้ชมบ้าเคลียร์เรียบร้อยด้วยค่ะไปล้างมือพี่ดีก็ถ้ามันเลอะเทอะก็ไปเช็ดสิไม่เห็นต้องโวยวายขนาดนี้เลยก็นี่มันไม่ใช่เลอะเทอะธรรมดาไงเนี่ยอีกลิ่นยังติดอยู่เลยอ่ะเหม็นมาถึงนี่เลยค่ะพี่ทีคะแพทดีลูกค้าเนี่ยเขานินทาร้านเรากันสนุกปากเลยนะคะ
ว่าทำไมพนักงานอะถึงได้โวยวายเหมือนคนเสียสติแทนที่เธอจะมาว่าฉันน่ะเธอไปว่าคนที่มันทำของหกเลอะเทอะดีกว่ามั้ยหรือมันอาจจะเป็นแผนการชั่วร้ายของใครบางคนเธอว่าใครก็ว่าคนที่ประวัติเสียแล้วก็บังเอิญมาหัวหินวันนี้พอดีฉันไม่ได้ทำใช่ค่ะกระตุ้นยืนยันได้นะคะว่าคุณแพทไม่ได้ทำจริงๆนะคะพอได้แล้วผู้จัดการค่ะผมขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะว่าไงฉันคิดว่าเธอจะต้องขอโทษฉันนะฉันพูดชื่อเธอตอนไหนร้อนตัวไปเองหรือเปล่าไปกี่หมาพี่รู้มันสิคะแกว่าไงนะส้มเชงกับแม่ทำอะไรล่วงเกินคุณหนูส้มเชงขอโทษนะคะคุณหนูอย่าโกรธส้มเชงนะคะคุณหนูเหรอคะคุณหนูรู้ได้ไงอ่ะใครบอกเธอมันมีกระดาษแผ่นนี้ติดอยู่ทั่วโรงงานเลยอะค่ะแต่ส้มเชงไม่ได้ทำนะคะส้มเชงไม่ได้เป็นคนติ่นจริงนะคะคุณแพทย์ขามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าพนักงานทุกคนตอนนี้รู้เรื่องหมดแล้วค่ะดีมากถามไปซิว่าพนักงานเนี่ยมีท่าทียังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างค่ะนี่กลัวฉันขนาดนั้นดูหน้าฉันสิฉันสวยอย่างกับนางฟ้ามองซะเป็นยักษ์ไปได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเคลียร์ให้มันรู้เรื่องไปเลยละกันไม่เหรอโดนเลยไม่เอาแม่ไอ้บิวตี้เนี่ยนะคะกำลังแถลงการอยู่ในโรงอาหารค่ะคุณแพทตัวว่าเราไปดูหน้ามันดีกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวทำไมคะคนหนึ่งเขาจะสงสัยให้ปีวราถ่ายทอดสดมาชรานะฮะชนะเลิศค่ะเพิ่มโอเคจริงเลยนะคะการที่ฉันมาฝึกงานที่นี่เพราะฉันต้องการที่จะเรียนรู้การทำงานของบริษัทอย่างละเอียดรู้ตื้นลึกหนาบางของแต่ละแผนกส้มเชงก็คุณเป็นประธานบริษัทนี้คะคุณทีพบเนี่ยก็เป็นประธานบริษัทเหมือนกันตัวสั่นขนาดนั้นเลยฉันสวยขนาดนี้
นี้จะกลัวทำไมถ้าไม่พูดเนี่ยจะตัดเงินเดือนทุกคนเลยใช้สมาธิห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาดเธอทำผิดกฎนี่ส้มเช้งเนี่ยเขาแค่สอนงานให้ฉันฉันไม่ได้พูดกับเธอมาลองตัดผ้าชุดใหม่กันดีกว่าค่ะคุณลูกค้านะคะทีนี้จ้ะตัดที่เป็นพรีคัตเทอร์เลยนะคะจะเอาตรงนี้ก่อนเอาให้มันตรงจัดตรงก่อนนะคะตรงโค้งเดี๋ยวค่อยมาทางไหนสมาธินะคะมองให้นิ่งนี่เธอตัดบิ้วนะบิ้วตี้ปิดตายแล้วตัดบิ้วอย่างเงี้ยผ้าจะไปใช้ได้ยังไงเนี่ยบิ้วตี้ผ้าเนี้ยมันหลายหมื่นนะจริงค่ะมันเบี้ยวไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแก้ได้คุณหนูมาอยู่นี่ค่ะงานก็ล่าช้าปิดดูไลน์คนอื่นสิเขาไปถึงไหนกันละใจเย็นสิคะคุณแพทคุณบิวตี้เป็นมือใหม่จะให้ทำงานเสร็จเรียบร้อยเสร็จเร็วเหมือนคนอื่นได้ยังไงคะแต่ที่ฉันปัดเบี้ยวเนี่ยก็เพราะว่าเธอทำให้ฉันเสียสมาธิไม่มีฝีมือเรียกมาโทษคนอื่นอีกนะเธอเลิกเล่นได้แล้วนะบิวตี้เธอรู้ไหมว่าบริษัทเนี่ยเสียเงินให้เธอมาฝึกงานผิดพลาดมากแค่ไหนอะเธอเคยรู้บ้างไหมได้ฉบับพอเถอะค่ะไม่ต้องเถียงกันนะคะแค่ตัดเฉยไปเนี่ยมันยังไม่เข้าแพทเทิร์นค่ะแก้ได้ค่ะเดี๋ยวป้าทำให้แม่ช่วยฝึกงานไปจะมีประโยชน์อะไรถ้าเธอเที่ยวความรักบริษัทไปบอกคู่แข่งอ่ะใช่นี่เธอว่าใครก็ว่าคนที่ไม่มีสมองที่ไม่รู้ตัวว่าโดนหลอกมาสิคนอย่างฉันไม่มีวันโดนหลอกเธออย่าเอาสมองของฉันไปเทียบกับสมองเล็กๆของเธอนี่เธอว่าฉันโง่เหรอบิวตี้ก็แล้วแต่ว่าสมองเล็กๆของเธอจะแปลความหมายออกหรือเปล่ามันจะมากไปแล้วนะแต่นางเป็นต้นเหตุ
หมายความว่านางจะต้องถูกตัดคะแนนอย่างนั้นเหรอคะเควินได้คะแนนเพิ่มนางคิดถึงผู้อื่นมากกว่าคิดถึงตนเองจริงด้วยสินางไม่ได้นึกถึงความงามของตนเองเป็นเวลานานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำต่อไปนาลลิตรู้จักปล่อยวางตนเองแล้วนึกถึงผู้อื่นเช่นนี้ต่อไปเถอะอาจเป็นคนนี้และทำ